ต่อไปเขาก็จะจ่ายงวดแรกไปดูที่ตารางนะคะหน้า413งวดแรกคือเขาจ่ายวันที่5เดือน4ปี62สมมุติบันทึกค่างวดนะคะวันที่5เดือน4ปี62เราก็จะเดบิตค่ะเจ้าหนี้เช่าซื้อจ่ายชำระหนี้ทยอยตัดทีละงวดใช่ค่ะค่างวดตรงนี้ต้องเอามารวมแบตนะเจ้านี้เช่าซื้อเป็นลายคันตามผังบัญชีของเราเลยนะโตโยต้าเลย12974ค่ะ12974ราคารวมแบตนะใครจะจำไม่ได้ก็จดเอาไว้ด้วยราคารวมแบตตรงนี้นะค่างวดใช่ค่ะอันนี้เป็นราคารวมแบตแล้วโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ดับเบิ้ลแคปสามารถใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้ไหมคะได้ได้มันเป็นรถกระบะใช่ไหมคะรถกระบะใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้เราเลยตั้งภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดไว้แต่ถ้าเกิดเป็นรถพวกรถเก๋งพวกที่ใช้สิทธิ์แบตไม่ได้ต้องเอาภาษีซื้อไปรวมเป็นราคารถยนต์นะนี่อย่าลืมนะล้างออกปุ๊บด้วยราคารวมแบตเดบิตภาษีซื้อค่ะเราจะได้ใบกำกับภาษีซื้อค่างวดมา848.77ดูที่ตารางนะคะดูที่ตาราง 88.77 หรือถ้าไม่ดูที่ตารางก็ดูที่ใบกำกับภาษีตอนจ่ายค่างวดนะคะเพราะใช้ใบเสร็จมารอใบเสร็จก่อนรอใบเสร็จก่อนรู้งานมาได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอใบเสร็จมาค่อยบันทึกค่ะแต่ว่าขณะที่เราบันทึกเราต้องดูกับตารางนี้ตลอดสรุปก็คือเราจะต้องเอาใบเสร็จค่างวดมาเทียบกับตารางก่อนบันทึกบัญชีเสมอทุกงวดเลยแล้วก็เครดิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดล้างออกล้างออกทีละงวด 848.77เครดิตเงินสดหรือธนาคารถ้าเราเอาเงินสดจ่ายก็เครดิตเงินสดถ้าตัดผ่านธนาคารก็เครดิตธนาคารนะคะถ้าจ่ายเช็คก็เครดิตเช็ค12974อันนี้คือเพราะเราต้องจ่ายค่างวดละ12,974นี่คู่บัญชีนึงนะ